เราติดตามกันต่อเนื่องนะคะสําหรับสงครามในฉนวนกาซาซึ่งเข้าสู่เดือนที่4แล้วและจนถึงตอนนี้มีผู้เสียชีวิตทางฝั่งของปาเลสไตน์มากกว่า2 0 0 0 0คนนะคะขณะเดียวกันเมื่อคืนนี้มีความเคลื่อนไหวที่สำคัญนั่นก็คือศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือว่า ICJ มีการอ่านคำตัดสินนะคะกรณีที่แอฟริกาใต้มีการยื่นร้องให้ตรวจสอบว่าอิสราเอลมีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวกาซาหรือเปล่าปรากฏว่าคำตัดสินค่ะ ไอซเนี่ยบอกว่าให้อิสราเอลป้องกันการกระทําที่จะเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์รวมถึงให้มีการเปิดทางช่วยเหลือเข้าไปในฉนวนกาซาได้หลายคนบอกว่านี่เป็นคําตัดสินครั้งประวัติศาสตร์นะคะแต่ขณะเดียวกันถ้าลงไปดูรายละเอียดแล้วในคําตัดสินนี้ไม่ได้มีข้อเรียกร้องให้หยุดยิงซึ่งจุดนี้เองค่ะทำให้ชาวกาซาหลายคนบอกว่าผิดหวังกับคําตัดสินในครั้งนี้ค่ะ นี่คือภาพของการอ่านคำตัดสินของหัวหน้าผู้พิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศนะคะหรือที่เรียกกันว่าศาลโลกเมื่อคืนที่ผ่านมาตามเวลาบ้านเราในคดีที่แอฟริกาใต้ค่ะยื่นฟ้องร้องกล่าวหาอิสราเอลว่าสงครามในฉนวนกาซา เท่ากับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เป็นการละเมิดอนุสัญญาว่าด้วยการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของสหประชาชาติที่ลงนามในปี1948หลังเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวในสงครามโลกครั้งที่สองพร้อมกับขอให้ศาลออกมาตรการชั่วคราวสั่งให้อิสราเอลหยุดปฏิบัติการทางทหารในชนวนกาซาทันที โดยในคำตัดสินของศาลโลกมีการระบุแบบนี้นะคะว่าอิสราเอลต้องทำให้แน่ใจว่ากองกำลังของตัวเองไม่ได้กระทำการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และดำเนินการตามมาตรการแก้ไขสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมในฉนวนกาซาเพื่อให้พลเรือนปาเลสไตน์ซึ่งอยู่ในพื้นที่ฉนวนกาซาที่ถูกปิดล้อมโดยในคำตัดสินดังกล่าวผู้พิพากษา15จาก17คนของศาลได้ลงมติสนับสนุนมาตรการฉุกเฉินเกือบทั้งหมด ที่แอฟริกาใต้ได้เรียกร้องยกเว้นอย่างเดียวค่ะก็คือการออกคำสั่งให้อิสราเอลหยุดปฏิบัติการทางทหารในฉนวนกาซาสารโลกระบุด,ด้วยนะคะว่าเป็นกังวลอย่างยิ่งเกี่ยวกับชะตากรรมของตัวประกันในฉนวนกาซาพร้อมกับเรียกร้องให้ฮามาสแล้วก็กลุ่มติดอาวุธอื่นๆปล่อยตัวประกันออกมาโดยไม่มีเงื่อนไขแล้วก็ให้อิสราเอลรายงานกลับมายังศาลโลกว่า กำลังดำเนินมาตรการอะไรอยู่บ้างภายในระยะเวลา1เดือนสำหรับคั้นตัดสินของศาลโลกมีผลผลูกพันทางกฎหมายไม่สามารถที่จะอุทธรณ์ได้นะคะแต่ว่าศาลโลกเองก็ไม่ได้มีอำนาจหรือว่ากลไกลในการบังคับให้อิสราเอลจะต้องทำตามแต่แอฟริกาใต้หรือว่าประเทศอื่นๆสามารถเรียกร้องไปยังคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNSC ค่ะในการลงมติให้อิสราเอลต้องทำตามมาตรการของศาลโลก ซึ่งที่ผ่านมาสาหรัฐนะคะในฐานะที่เป็นพันธมิตรหลักของอิสราเอลเองก็มักจะใช้สิทธิ์วีโต้มติการหยุดยิงแต่ในเมื่อศาลโลกมีคำตัดสินออกมาในลักษณะนี้นักวิเคราะห์จำนวนหนึ่งนะคะมองว่าการวีโต้ใดๆที่ขัดแย้งต่อคำตัดสินของศาลโลกก็น่าจะทำให้รัฐบาลสาหรัฐภายใต้ประธานาธิบดีโจไบเดนมีแต่จะเสียชื่อเสียงละค่ะและความน่าเชื่อถือโดยเฉพาะสาหรัฐเรียกร้อง รัเสเซียและจีนให้เคารพกฎหมายระหว่างประเทศโดยแม้ว่าคำตัดสินนี้ไม่ได้สั่งให้ยุติสงครามในฉนวนกาซาแต่นี้ก็ถูกมองว่าเป็นความพ่แพ้ในทางกฎหมายของอิสราเอลเช่นเดียวกันนะคะหลังจากศาลประกาศคำตัดสินค่ะ รัฐมนตรียุติธรรมของแอฟริกาใต้ซึ่งเป็นประเทศที่ยื่นฟ้องร้องได้ออกมาแสดงความยินดีนะคะโดยเขาบอกว่านี่สะท้อนให้เห็นถึงชัยชนะของหลักนิติธรรมระหว่างประเทศที่ไม่มีรัฐใดได้ไดรับข้อยกเว้นแล้วก็หวังว่าอิสราเอลจะทำตามคำสั่งศาลที่ระบุออกมาค่ะ It is a victory for the international rule of law that there could be no exceptionalism in, the part, in any part of the world, and Israel cannot be accepted from complying with its international obligation. And we are hopeful that they will be compliant with the court order, they will respond, they will uh, be able to cease fire, they will also allow a humanitarian intervention because this case is about the children. And the, and the vulnerable women and the elderly of Gaza, the people of Gaza, I do believe that this for them is a victory. ส่วนฝั่งผู้แทนบาเลสไตน์ประจำสหประชาชาตินะคะออกมาบอกว่านี่เป็นวันประวัติศาสตร์และหวังว่าคำตัดสินดังกล่าวจะถูกนำไปพิจารณาในที่ประชุม UNSC โดยมองว่าคำตัดสินของศาลโลกเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนค่ะว่าข้อเรียกร้องต่างๆจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีการหยุดยิงเท่านั้น Uh, which, of course, these steps will be in the Security Council. Uh, if one to look at the provisional measures separately and collectively, it gives the uh, clear message that in order to do all the things that they're asking for, you need a ceasefire for it to, to happen. ส่วน,วนด้านนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลนะคะได้แถลงหลังมีคำตัดสินเช่นเดียวกันโดยแสดงความยินดีที่ศาลโลกไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดยิงแต่เขาก็แน่นอนนะคะปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์บอกว่านี่เป็นข้อกล่าวหาเท,ท็จและรุนแรงโดยบอกว่าอิสราเอลปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศและยืนยันสิทธิในการป้องกันตนเองค่ะ Equally unwavering is our sacred commitment to continue to defend our country and defend our people. Like every country, Israel has an inherent right to defend itself. The vile attempt to deny Israel this fundamental right is blatant discrimination against the Jewish state, and it was justly rejected. The charge of genocide leveled against Israel is not only false, it's outrageous, and decent people everywhere should reject it.

ถึงแม้ว่ารายงานล่าสุดของสัประชาชาติจะชี้ว่ามีพลเรือในฉนวนกาซาถูกสังหารไปแล้วมากกว่า25,000คนนับตั้งแต่สงครามเริ่มขึ้นในวันที่7ตุลาคมปีที่แล้วแล้วก็มีชาวปาเลสไตน์มากกว่า1 7 0 0 0 0คนต้องพลัดถิ่นนะคะต้องอพยพไปอยู่อย่างแออัดในเมืองราฟาทางตอนใต้สุดของฉนวนกาซาณขณะนี้ เนทันยาฮูยังบอกด้วยค่ะว่าอิสราเอลจะเดินหน้าอำนวยความสะดวกให้มีการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปในชุนวนกาซาแต่ก็จะเดินหน้าต่อไปในการปกป้องประเทศและประชาชนของอิสราเอลนอกจากนี้นะคะบรรดาผู้นําก็มีความนอกจากบรรดาผู้นําแล้วยังมีความเห็นจากประชาชนด้วยค่ะทั้งในอิสราเอลเองรวมไปถึงในชนวนกาซา ฝั่งประชาชนในอิสราเอลนะคะบ,บอกว่าสารโลกควรจะประนามฮามาสแล้วก็กดดันให้ปล่อยตัวประกันขณะที่ชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาที่ต้องพัดถิ่นบอกว่า,าผิดหวังค่ะที่สารโลกไม่มีคำตัดสินสั่งให้หยุดยิงในฉนวนกาซา you, you, you can see here that the amount of pressure that is uh, put to bring the hostages back I don't know if that specifically will bring them back because it's not. I think the pressure needs to be put on Hamas. They're the, they're the one with the hostages. كل يوم صرنا نعاني من اعداد متزايده من الشهداء والجرحى انا كنا نامل نامل من محكمه جهه الوقف الفوري عشان نحقن دماء المت... الناس المتبقيه او شمال يعني من باقي افراد الشعب الفلسطيني احنا يعني لو كل ساعه بتمر علينا بنخسر فيها ارواح ناس من, ع... من عز بتعزها وبنعزها يعني ارواح اقارب ارواح جيران اطفال ابرياء عزل ما لهم علاقه بهذه الحرب فإحنا كنا نتامل من العالم الظالم المتامر علينا وكان في وقفه جد يعني اقوى من هيك المحكمة تقف على مسؤولياتها يعني تقف على أنه الدين إسرائيل وتعطي قرار بوقف العدوان بشكل فوري يعني هذا كنا نأمل منه لكن إحنا متوقعين الخذلان من العالم الظالم มีความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมหาชนระหว่างประเทศนะคะมองว่าการที่สารโลกไม่ได้มีคําสั่งให้หยุดยิงเป็นไปได้ว่าเป็นเพราะว่ากลุ่มฮามาสไม่ได้เป็นคู่กรณีในการยื่นฟ้องร้องถึงแม้ว่าฮามาสจะเป็นคู่ขัดแย้งในสงครามนี้ก็ตามนะคะขณะเดียวกันค่ะ คำตัดสินนี้มีความสำคัญเพราะว่าผูกมัดอิสราเอลที่เป็นสมาชิกของศาลโลกและได้ลงนามรับรองในอนุสัญญาว่าด้วยการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ส่วนประเทศที่3หลังจากนี้ก็จะต้องทบทวนนะคะถ้าหากจะให้การสนับสนุนอิสราเอลต่อค่ะ Israel, that have been clarified, its reporting obligations, but also for third states that are supporting Israel, that also have an independent obligation to prevent genocide. Uh, they uh, also now will look at what this judgment means for them and their obligations under international law and their relationship with uh, Israel. So there will be also wider repercussions and other third states that will um, um, be affected by this and that will influence Israel. abide by these provisional measures และในขณะที่สารโลกมีคำสั่งนะคะให้อิสราเอลต้องป้องกันการฆ่าล้างเผ่าพันธุส์สิ่งที่เกิดขึ้นในฉนวนกาซาสงครามยังเป็นไปอย่างดุเดือดส่วนอีกจุดหนึ่งก็คือทะเลแดงนะคะตอนนี้ก็ยังมีการโจมตีเรือพาณิชย์โดยกลุ่มกบฏฮูตีอย่างต่อเนื่องอย่างล่าสุดค่ะเป็นการโจมตีเรือส่งน้ำมันนะคะของทางสาหราชาอาณาจักรที่ทำให้เกิดไฟไหม้บนเรือลำดังกล่าว โดยกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งครอบครองพื้นที่ส่วนใหญ่ในเยเมนเมื่อวานนี้มีการใช้ขีปนาวุธโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันมารินอุรันดาของสหรัฐอาณาจักรนะคะที่กำลังแล่นอยู่ในอ่าวเอเดนจนทำให้เกิดไฟลุกไหม้ค่ะเป้าหมายก็คือเพื่อล้างแค้นแทนชาวปาเลสไตน์ที่ถูกกดขี่แล้วก็แสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวก,กันกับประชาชนในกาซารวมถึงตอบโต้พฤติกรรมก้าวร้าวลุกรานเยเมนของสหรัฐและสหรัฐอาณาจักร อูตีประกาศด้วยนะคะว่าจะไม่หยุดปฏิบัติการทางทาหารรวมถึงขัดขวางการเดินเรือของอิสราเอลในทะเลแดงและอาหารับจะดำเนินการต่อไปจนกว่าจะมีการหยุดยิงในกาซาเปิดทางให้มีการส่งอาหารและยาเข้าไปให้กับชาวปาเลสไตน์ในกาซาที่ถูกปิดล้อมขณะที่บริษัททราฟิกูราที่ดาเนินการเรือบรรทุกน้ำมันดังกล่าวแล้วก็มีสำนักงานอยู่ในสหราชอณาจากักรออกถแถลงการยืนยันนะคะว่าเรือมาลิน ลวนดาถูกโจมตีจนไฟไหม้จริงระหว่างแล่นผ่านทะเลแดงแต่ก็มีการใช้อุปกรณ์ควบคุมเพลิงบนเรือควบคุมไฟเอาไว้ได้ขณะที่เจ้าหน้าที่สหรัฐเปิดเผยว่าไม่ได้มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะ นี่คือการโจมตีเรือพาณิชย์ที่แล่นอยู่ภายในทะเลแดงและพื้นที่โดยรอบครั้งล่าสุดของฮูตีและทําให้รัฐบาลสาหราชอณาจาักรประกาศว่าสาหรัชอณาจักรและพันธมิตรขอสงวนสิทธิ์ในการตอบโต้อย่างเหมาะสมหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้และล่าสุดมีแถลงการจากกองทัพสหรัฐด้วยค่ะระบุว่าสาหรัฐได้ทำลายขีปนาวุธต่อต้านเรือในเยเมนของฮูตีที่มีเป้าหมายเพื่อใช้โจมตีในทะเลแดงและถูก เตรียมพร้อมปล่อยจากฐานโดยบอกว่าขีปนาวุธดังกล่าวเป็นภัยคุกคามต่อเรือสินค้าและก็เรือของกองทัพสหรัฐในภูมิภาคซึ่งการโจมตีทำลายขีปนาวุธของฮูตีเกิดขึ้นราวแปดชั่วโมงหลังจากที่ฮูตีโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันมาลินลูอันดานะคะโดยตั้งแต่พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาฮูตีได้โจมตีเรือสินค้าในทะเลแดงหลายครั้งค่ะอ้างว่ามีเป้าหมายเพื่อตอบโต้สงครามอิสราเอลในกาซา อย่างไรก็ตามกลับพบว่าหลายๆครั้งนะคะเรือที่ตกเป็นเป้าโจมตีมีความเชื่อมโยงไม่ชัดเจนกับอิสราเอลหรือว่าไม่ได้มีความเชื่อมโยงกันเลยแต่การโจมตีเกิดขึ้นรวมถึงการตอบโต้ของสหรัฐและพนมิตรก็ทำให้สถานการณ์ในทะเลแดงตอนนี้ทวีความตึงเครียดมากขึ้นค่ะ